ไม่เคยได้นอนยาอีกเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองกลางคืนแบบพี่แดนต้องคอยสะกิดบ่อยมากเพราะว่าไม่ตื่นไม่ตื่นก็สงสารครับก็พยายามจะเข้ามาช่วยให้ได้มากที่สุดกะดึกนี่ก็เราก็เหมาเป็นหัวหน้างานอยู่ช่วยเยอะมากนะคะก็คือเขาเป็นแบบซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยคือเราเป็นพ่อแม่มือใหม่มากๆที่เราไม่เคยเลี้ยงเลยแล้วพอมาเลี้ยงจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยกว่าที่คิดขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักดาราชื่อดังอย่างหนุ่มแดนวรเวทและสาวแพตตี้อังสุมาลินหลังจากที่สาวแพตตี้ได้ให้กำเนิดลูกแฝดสุดน่ารักอย่างน้องลิก้าและน้องโรราไปเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยได้ออกงานให้แฟนๆได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่นักแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ควงกันออกงานแรกหลังมีน้องงานนี้เราไปอัปเดตชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนกันหน่อยดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างคะงานแรกของที่พ่อจะมาใช่งานแรกเลยค่ะก็จะแบบจะมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพราะระบบการจัดการในการดูลูกยังไม่ลงตัวแล้วก็ยังมีความเป็นห่วงกับแผลผ่าตัดของคุณแม่อยู่ด้วยนะครับตอนนี้พัตตี้เป็นไงบ้างคะมั่นใจยังกับคุณกับที่กลับมาแล้วโอเคกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วยังหนักเท่าเดิมยังกลับมาเท่าเดิมแล้วค่ะเรียบร้อยก็เรียบร้อยต้องเท่าเดิมแล้วจริงๆไม่ได้ฟิตเลยเลยค่ะหลักๆก็คือเลี้ยงน้องแล้วก็นอนก็ไม่ต้องนอนด้วยนอนน้อยมากค่ะเออนอนน้อยมากๆนอนแบบเพราะว่าตอนนี้ปั๊มนมทุก3ชั่วโมงแล้วน้องอีก3ชั่วโมงด้วยก็รู้สึกว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็คือไม่เคยได้นอนยาอีกเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผ่านไป2เดือนปรับตัวได้ยัง2เดือนเป็นไงบ้างก็ยังค่ะรู้สึกว่ากลางคืนแบบพี่แดนต้องคอยสะกิดบ่อยมากเพราะว่าไม่ตื่นไม่ตื่นตื่นครับแบบหมดสติครับมันหายไปเลยคือสามีสะกิดทุกคืนสะกิดเรียกให้มาปั๊มนมปั๊มนมไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นปั๊มนมมาปั๊มนมเป็นยังไงบ้างคะในมันเหนื่อยจนไม่มีแรงคือแปลว่ามันนอนปกติถ้าเป็นคนนอนเยอะมากแล้วเป็นคนนอนเร็วแบบสามทุ่มแบบตื่นอีกที6 โมง 7 โมงเช้าเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็คือนอนแค่แบบ2 ชั่วโมงเก็บได้ทีละ2 2 2เนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบคือลูกร้องเลยน้องเขาแบบไม่ได้ยินแล้วอ่ะเออคือแบบหมดสติจริงๆเออแต่เป็นไงบ้างเห็นภรรยาเราเหนื่อยขนาดนี้ก็สงสารครับก็พยายามจะเข้ามาช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะในการอย่างเงี้ยป้อนนมกะดึกนี่ก็เราก็เหมาเป็นหัวหน้างานอยู่นะครับผมก็เราเน้นกะดึกเก้ากะดึกครับกะดึกแล้วก็คือถ้าเกิดว่าชุกคือพอเป็น2คนเนี่ยแล้วการดูคนเดียวเนี่ยความยากก็คือว่าถ้าเขาร้องไห้พร้อมกัน2คนเนี่ยเราจะบริหารยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ค่อยเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆหาวิธีจัดการกับน้องๆเอาคือถ้าเกิดว่าเขาตื่นคนละรอบนะครับเราก็ป้อนคนหนึ่งให้เสร็จก่อนวางเสร็จป้อนคนหนึ่งวางจบถูกป่ะครับแล้วร้องพร้อมกันอ่ะมันจะต้องถูกซอยนิดนึงคนนี้ออกมาป้อนเสร็จนิ่งวางก่อนวางเอาคนนี้ป้อนวางประมาณ6ครั้งในการจบ1รอบเงี้ยเรียกว่า2เดือนนี่คือวงหมุนเลยก็ประมาณนี้ฮะเท่ประมาณที่เราฟังเกิดกรณีนี้ขึ้นตอนที่หนูอ่ะไม่ตื่นคือพี่แดนเรียกแล้วแพทย์ทำไม่ตื่นมีตัวช่วย2เดือนที่ผ่านมาแดนช่วยอะไรกันที่ด้านในการเลี้ยงลูกโอ้ได้ทำอะไรบ้างช่วยเยอะมากนะคะก็คือเขาเป็นแบบซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยค่ะคืออย่างที่บอกคือแพทย์หลักๆก็ป้อนนมแล้วก็เวลาอุ้มกล่องหรือเวลาป้อนนมเขาก็จะคอยแบบจัดการให้ก็คือทำทุกอย่างเป็นแบบที่แม่ทำเป็นหมดเลยแบบเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแฮมเพิร์สก็คือเป็นหมดเลยทำไม่ได้อย่างเดียวแค่ปั๊มนมได้ค่ะพี่แดงอยากจะช่วยปั๊มมากเลยทำได้ปั๊มแล้วได้ลองไหมครับลองปั๊มนมลองแบบว่าลองชิมนมแบบยังให้รู้ก่อนให้รู้กินก่อนเดี๋ยวไม่พอครับตอนนี้ต้องการน้ำนมเยอะนิดนึงสองคนหลายคนอยากรู้ว่าอยากรู้น้ำนมรสชาติยังไงแยกหน้าตาคุณลูกอะไรเงี้ยหลายคนมองเหมือนคุณพ่อหรือเหมือนแม่หรอจริงเราคิดว่าเหมือนลูกชายเหมือนแพทย์แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องแล้วแต่มุมมองของคนนะครับแล้วแพทย์คิดว่าเขาก็ยังจะคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกกับตอนนี้ก็เหมือนแบบไปดูรูปแล้วก็เหมือนคนละคนกันเลยเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคงเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่จริงรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างที่แบบสามีเราช่วยทุกอย่างในการดูแลลูกดีค่ะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าพอจุดที่เราบางครั้งเหนื่อยมากจากการที่เราไม่ได้นอนอ่ะคือมันเหมือนแบบ energy เราจะตกมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบคือเรา
้วพอมีคนที่ซัพพอร์ตที่ดีอ่ะมันเหมือนทำให้เราแบบมีกำลังใจต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าพอมันเหนื่อยจริงอ่ะแบบว่ามันง่วงแล้วจะหลับคาแบบคาที่ก้อนน้องตลอดบ่อยเราเลยได้ยินมาว่าแบบจะมีภาวะคุณแม่หลังคลอดที่คล้ายๆแบบเกือบจะซึมเศร้าอะไรนะโอ้ยคนขู่เยอะมากเลยอ่ะเราก็กลัวแต่จะซึมเศร้าไม่ได้นะหนูพี่แช่อยู่เคียงข้างอย่าเศร้านะลูกจะต้องบิ้วยังไงอ่ะคือแม่เขาแบบอยู่ข้างๆใช่แต่โชคดีเธอไม่เป็นอ๋อไม่เป็นทั้งตอนท้องแล้วก็หลังท้องหลังคลอดก็ไม่เป็นแต่ว่ารอดตัวรอดถึงดีโชคดีเออจริงๆหลายคนก็เชียร์นะแบบลูกน่ารักเงี้ยแบบว่ามีวางแผนไว้ไหมอะไรเงี้ยตามรอยพี่บีมยังเลยครับจริงก็บางคืนก็หันมาถามกันน้องก็พูดเล่นๆเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไม่ได้นอนเลยว่าจริงๆแผนเราจุดเริ่มต้นก็คิดว่าจะมีแค่สองคนนะครับแต่ว่าอนาคตก็ไม่ได้ถึงขนาดปิดกั้นนะแต่ว่าถ้าถามเราวันนี้ก็จะมีแค่สองคนอันนี้คือใครถามที่บอกว่าอยากจะมีเพิ่มไหมคุยกันเล่นๆนะครับน้องแพทก็จะถามมาพี่แอนเป็นไงเอาอีกไหมทำไมเราเปิดทางเราเปิดทางไม่ก็คือเหมือนพอแบบเราคือเราเป็นพ่อแม่มือใหม่มากๆที่เราไม่เคยเลี้ยงเลยแล้วพอมาเลี้ยงจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยกว่าที่คิดแล้วพอของเราเป็นคิวสองอ่ะแล้วบางทีก็คือหลับเป็นไปคนละคนก็กลายเป็นใครก็รู้สึกว่าของพี่แดนเราเหมือนเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยอ่ะเพราะว่าแต่ละคนคือช่วยกันไม่ได้นะเราต้องช่วยน้องแต่ละคนได้แต่แบบช่วยดีนะใช่ได้แค่นั้นเลยมีชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงบ้างไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างครับแล้วก็เราก็ดูบางอย่างหลายๆคนก็มีความหวังดีแหละเนาะนะครับก็แนะนำนู่นนี่บ้างนะครับเราก็จริงๆเราก็ได้หลายข้อมูลที่ดีจากชาวเน็ตด้วยนะมาปรับเพราะว่าใช่มาปรับได้ว่าเอ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอโหเออดีไปศึกษาเพิ่มหน่อยครับก็ขอบคุณเราคำแนะนำดีๆของคุณแม่แล้วก็เราเองก็จริงๆเราเองก็คุยกันว่าเราก็จะพยายามระมัดระวังในเรื่องของการที่จะลงคลิปหรือลงโพสอะไรที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของลูกเราเราก็พยายามจะคิดให้ดีที่สุดนะครับว่าการเลี้ยงแบบนี้ถูกต้องไหมหาข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันก็มีหลายๆคนที่เข้ามองอยู่ที่เราเลี้ยงแบบไหนแบบก็แบบพ่อแม่เราสมัยก่อนหรือแบบในสมัยใหม่เลยเลี้ยงตามสมัยใหม่เลยครับเลี้ยงตามหนังสือเลี้ยงตามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แบบก็ทั้งแบบหนังสือนี่คือแบบทุกเชื้อชาติอะครับใช้เวลาในก่อนที่จะมีลูกนี่ใช้เวลาศึกษาแบบเยอะมากหลายศาสตร์มากครับแล้วก็กำลังจะเริ่มให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาที่บ้านแล้วด้วยแบบทางผู้เชี่ยวชาญด้านอาการของเด็กแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกนิสัยของลูกนะครับรวมกับคุณหมอที่เราปรึกษาเรื่องตอนคุณหมอเด็กอะครับที่เราพาไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็พยายามหาข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับเพราะเรารู้ว่าช่วงเวลานี้มันช่วงเวลาสำคัญมากๆของเด็กที่จะเติบโตขึ้นไปมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนคือเอาเริ่มมาแต่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้คือช่วงที่สำคัญที่สุดเลยครับถ้าตอนนี้ไม่ทำก็ไม่ทันแก้ตอนหลังก็จะเหนื่อยมีไปบอกพี่บีมไหมว่าเหนื่อยมากเลยยังไม่บ่นเพราะผมรู้สึกว่าดีกรีผมยังไม่เท่าที่บีมเคยบ่นให้ผมฟัง ผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่น่าจะยังไม่หนักเท่ากับเขาผมก็เลยยังไม่บ่นให้เขาฟังแต่ก็เคยแบบว่าแค่บอกตอนช่วงที่กำลังหาพี่เลี้ยงน้องนั่นเองว่าแบบอยากได้พี่เลี้ยงน้องที่เข้ากับเราได้จริงๆเนี่ยตอนนี้ก็เลี้ยงกันเองสองคนอยู่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณแม่มาช่วยดูตอนกลางวันบ้างตอนที่พวกเราสลบไปแม่ของน้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้พี่เลี้ยงแล้วที่คิดว่าน่าจะโอเคก็เราขึ้นเยอะครับจริงๆผมเรื่องของพี่เลี้ยงอ่ะเรากลัวไหมเพราะหลายครอบครัวเจอปัญหาที่นั่นเราจะกลัวกังวลไหมก็นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่ว่าแค่ว่ามันคือเอาจริงๆของเราก็มีการคัดพี่เลี้ยงมาเยอะแล้วเหมือนกันเลยแต่คิดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็อาจจะด้วยหลายอย่างจังหวะแล้วก็ต้องค่อยๆหาไปเรื่อยๆค่ะก็คิดว่าถ้าสุดท้ายยังไม่ได้ก็แต่ว่าเราชัดเรื่องการที่เราจะรีคูทคนเข้ามาเป็นแบบพี่เลี้ยงเราอยู่แล้วครับว่าเราต้องการอะไรและที่จุดไหนอย่างเงี้ยครับพอไหนไม่ใช่เราก็รีบเปลี่ยนเลยบางคนเข้ามาแบบวันเดียวเราก็เปลี่ยนเลยก็มีเปลี่ยนไปเยอะมากครับพี่เลี้ยงก็เกือบ10คนถ้าเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรารู้ว่าแบบไหนคือแบบที่เราต้องการจริงๆก็คือถ้าไม่ใช่ก็ไอ้นี่เลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วแบบคนต่อคนเลยนะใช่ครับใช่ค่ะ
ทำในเรื่องที่ผ่านแต่คนตอนแรกหลายคนแซวว่าบอกว่าไม่รับงานแล้วหรอคะคู่นี้อ๋อเนี่ยครับก็นี่งานแรกครับแล้วงานแรกครับก็จัดระเบียบได้แล้วครับแล้วก็อย่างตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ของแดนบีมที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้อันนี้ก็โอ้โหคิดอยู่นานมากๆครับว่าจะไหวไหมก็ยังเราขออนุญาตน้องด้วยนะเพราะว่ารู้ว่าเราจะต้องแบบเจ็ดเวลาไปซ้อมแล้วเขาแบบจะดูไหวไหมอย่างไรแล้วก็ต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายดูแลร่างกายอีกอย่างเงี้ยครับแต่น้องก็บอกถ้าเรียนไหวก็ลุยเลยครับก็ไฟเขียวผมก็ตอบตรงๆตอบตรงเลยที่ถามว่าไหวไหมนี่คือเรื่องลูกหรือเรื่องวัยครับสภาพร่างกายก็คือพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไปได้หลายๆพร้อมเลยพร้อมครับก็คือถ้าตอนที่ตอบตรงก็มั่นใจแล้วว่าก็คิดว่าพร้อมคิดว่าไหวครั้งนี้เปลี่ยนไปขนาดไหนบ้างครับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนึงผมว่าคอนเซ็ปต์หลายๆอย่างก็เปลี่ยนถ้าเกิดว่าดูวันนี้เพิ่งโพสต์ตัวโปสเตอร์คอนเสิร์ตไปนะครับก็จะเห็นเรื่องของสีสันอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วพอวันนี้เราใช้คำว่าแดนดีเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราจะทำเราก็ยังไม่ได้ทำมีทั้งแบบคอนเซ็ปต์หรือเพลงที่ทุกคนคิดถึงของ B2B หรือแดนดีมีแน่นอนแล้วก็เราจะพูดถึงปัจจุบันมากขึ้นคือแบบแดนดีฟังเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเพลงไหนที่ฮิตอยู่ตอนนี้ศิลปินคนไหนที่กำลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นด้วยซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ร่วมกับพวกเรานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ร่วมสมัยมากขึ้นครับเป็นภาพของแดนดี้เพราะเป็นแดนดี้แหละแต่ก็คือเอาชีวิตจริงเราตอนนี้มาเลยครับคือโดนเรียกเข้าไป ทำภารกิจอย่างหนึ่งครับก็จริงๆก็ดีใจนะที่ไอซ์ตัดสินใจที่จะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับก็เป็นแบบเป็นสีสันหนึ่ง ในชีวิตรู้สึกแค่เนี่ยแฟนๆยังเรียกร้องต่อเนื่องก็เป็นความโชคดีครับก็รู้สึกเป็นความโชคดีของตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองก็ยังเหมือนมีคุณค่าในตัวเองอยู่รู้สึกตัวเองก็มีความหมายอยู่เหมือนกันที่เราได้แบบยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้คือความสามารถการร้องเพลงหรือว่าการปรากฏตัวของเรายังสามารถสร้างความสุขกับแฟนเพลงได้จำนวนจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเราก็ยังมีคุณค่าที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ฟังคอนเสิร์ตใครสนใจครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตจองบัตร30ตุลาคมนี้นะครับอาจจะกระชั้นไปนิดนึงแต่ก็ผมว่าจะเก็บเงินกันทันแล้วก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตสิ้นปีนี้14ธันวาคม